بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องที่รักและมีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันเสาร์ซึ่งเมื่อกี้หลังจากที่อะไรนะฟังฮัดยีอารุณพูดแล้วก็เดินขึ้นมาดีนะพี่น้องก็ดูแบบชิวๆกันดีอ่ะนั่งเรียนนั่งเรียนอะไรนะนั่งฟังศาสนานั่งฟังอาจารย์มารฟูสอนอัลกุรอานเมื่อกี้เดินคู่มานะก็เห็นพี่น้องอะไรนะเด็ดใบหัวระพาเหรอมาชาอัลลอฮ์เลยคือแบบเอาแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ว่าการแซวเล่นเฉยๆคือบรรยากาศก็ฟังไปไงฟังไปเด็ดหัวระพาไปหรือไม่รู้ใบอะไรก็ไม่รู้ใบตำลึงหัวระพากระเพราก็ไม่รู้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันบรรยากาศก็โอเคนะครับกระเซาเย้าแย่กันดีนะบรรยากาศแบบเนี้ยคือต้องหาอะไรที่ทำแบบคล้ายๆแบบคือมาเรียนจบกลับไปตอนเที่ยงก็เอาตำลึงลงหม้อได้เลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวเรามาพูดในหัวข้อเรื่องของเราอัลกะบาอิรูอัลกะบาอิรูซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเคยพูดไปแล้วซึ่งฮัดยีอารุณก็ได้โทรไปบอกกับผมว่าอาจารย์ให้พูดเรื่องนี้แหละอัลกะบาอิรูจริงๆแล้วอัลกะบาอิรูนี่แปลว่าอะไรนะบาปใหญ่อัลกะบาอิรูแปลว่าบาปใหญ่หลายๆอย่างบาปใหญ่หลายๆอย่างคำว่าบาปใหญ่หลายๆอย่างเนี่ยนั่นหมายความอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นโทษทันมันเป็นโทษทันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เรานั้นออกห่างซึ่งจริงๆแล้ววันนี้มีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่อยากจะมานำเสนอให้กับท่านพี่น้องจริงๆแล้วคำว่าบาปใหญ่เนี่ยถ้าเอาตามอะไรจริงๆแล้วมันมีเยอะถ้าจะพูดกันในวันนี้เนี่ยชั่วโมงนึงอะไม่จบนะซึ่งบาปใหญ่ในอิบนีอับบาสบอกว่าอิบนีอับบาสซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่ามีประมาณ70 กว่าชนิดนะบาปใหญ่แต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยนะก็เป็นบาปใหญ่เหมือนกันแต่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้พยายามจดนะมันมีอยู่7อย่างและหลังจากที่เราได้เรียนจบคาบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาลองทบทวนดูซิว่าใน7อย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงห้ามปรามกับเราเรามีอย่าง1อย่างใดหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์บาปใหญ่ในจริงๆอ่ะถ้าไม่มีน่ะดีที่สุดแล้วใช่มั้ยถ้าไม่มีน่ะดีที่สุดแต่ถ้ามีล่ะแต่ถ้ามีเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะบทแรกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวกับเราโดยบันทึกรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุกอลอิจตานิบูนะนบีพูดกับเราอย่างนี้บอกว่าอิจตานิบูคำว่าอิจตานิบูแปลว่าพวกสุเจ้าทั้งหลายจงออกห่างนะอิจตานิบูแปลว่าพวกสุเจ้าทั้งหลายจงออกห่างออกให้ไกลอ่ะทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้ตัวของเราเนี่ยออกให้ไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อิจตานิบูอัสซะบะจงออกห่างจาก7สิ่งนี้อัลมูบิกอตอัลมูบิกอตจงออกห่างจาก7สิ่งต่อไปนี้ที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับความมุฮลิกาตมุฮลิกาตแปลว่าอะไรมุฮลิกาตคำว่ามูบิกอตกับมุฮลิกาตความหมายของมันก็คือให้เราจงออกห่างจากสิ่งที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับความหายนะหายนะนะมูบิกอตแปลว่าความหายนะความวิบัติให้เราออกห่าง7สิ่งนี้ถ้าเราออกห่างจากเซตนี้7สิ่งนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บแน่นอนที่สุดเราจะไม่เป็นบุคคลหนึ่งที่จะทำให้ตัวเรานั้นเป็นไงพบกับความหายนะกอลู
บรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์วะมาฮุนนะ7ประการที่ว่านั้นน่ะที่ท่านพูดมาเนี่ยให้ออกอ้าง7สิ่ง7ประการน่ะที่ว่านั้นใน7ข้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างซอฮาบะห์ถามนบีนบีบอกให้เรารู้เป็นข้อๆนะเมื่อ 1,400 กว่าปีที่นบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์มาในวันนี้คำพูดนี้หะดีษต้นนี้ก็ได้มาถึงเราแล้วเราก็อะไรเราก็เอามาพูดเอามาบอกกับท่านพี่น้องซึ่งหะดีษต้นนี้ไม่ได้หมายความว่าผมมาพูดเป็นคนแรกพูดมาไม่รู้กี่สิบคนแล้วหะดีษต้นเนี้ยแล้วก็พูดกันมานานยังนานแล้วเป็น10 20 30ปีแล้วมึงแล้วหมดยังไม่หมดสักทีนะซึ่งล่าสุดท่านพี่น้องดูคลิปมั้ยล่ะนู่นน่ะแถวอยุธยาเราอ่ะใช่มั้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่นบีเตือนมา 1,400 กว่าปีมาแล้วแต่เหตุการณ์แบบนี้มันยังเกิดขึ้นกับอะไรกับพี่น้องของเราอยู่อีกนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าบาปใหญ่ที่ท่านพี่น้องควรจะออกห่างเนี่ย7ข้อ1ในนั้นคืออัชชิรกุบิลละอัชชิรกุบิลละท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าชิริกไหมต้องเข้าใจแล้วเพราะว่าเรียนเยอะละเข้าใจไหมความหมายของคำว่าชิริกคืออะไรความหมายของคำว่าชิริกชิริกคืออะไรชิริกก็คือฮุวะอัยยะจาลัลลอฮุนิดดันยะดะอูฮุกะมายะดะอุลลอฮ์คือการที่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มาเทียบเคียงมาเทียบเคียงเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติเนี่ยเวลาเราขอดุอาใช่ไหมเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์จ๋าโออัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงโออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ทรงประทานริซกีที่ฮาลาลให้กับฉันถ้าเราขอแบบนี้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเนี่ยอย่างนี้โอเคแต่ในทุกวันนี้ที่เราเห็นคือเวลาเราจะไปขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราผ่านใครเวลาเราจะขอดุอาเราผ่านใครได้ไหมไม่ได้ขอดุอาเนี่ยเวลาเราจะขอดุอาเนี่ยเราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงเราจะไปขอผ่านนบีเสียชีวิตไปยังเสียไปแล้วขอผ่านนบีจ๋าไปขอต่ออัลลอฮฺให้กับฉันหน่อยให้ฉันได้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ขนาดนบีเนี่ยยังไม่ได้แล้วกี่โต๊ะแล้วบ้านเราอ่ะไม่รู้กี่โต๊ะพี่น้องของเราก็ไปอะไรไปให้มายัดคนที่เสียชีวิตหรือโต๊ะคนนั้นโต๊ะคนนี้ไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อย่างนี้แหละที่เขาเรียกอะไรเอาคนอื่นหรือสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะขอยะดาอูเนี่ยเขาเรียกกามายะดาอุลลอฮ์การที่เราจะขอเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เราขอกับใครขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะเพียงพระองค์เดียวแล้วขอผ่านใครได้ไหมไม่ได้คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยจบเลยนะจะไปขอผ่านกูโบจะไปขอผ่านมากอมหนึ่งมากอมใดก็ไม่ได้จะไปขอผ่านโต๊ะกีแซโต๊ะระยองโต๊ะนู่นโต๊ะนี่ได้ไหมไม่ได้ถ้าขอล่ะถ้าคนคนนั้นไปขอกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วล่ะอะไรเกิดขึ้นคนคนนั้นกำลังตั้งตนเป็นชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชิริกอย่างที่เราบอกไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมัยยุชริกบิลลาห์ใครที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยุชริกบิลลาห์ฟะกอดดัลลัดลาลัมบะอีดาหนักไหมเนี่ยใครที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการไปขอกุโบขอโต๊ะแน่ๆขอคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนคนนั้นฟากอดดัลลาอัลลอฮฺเน้นย้ำว่าคนคนนั้นเป็นไงดัลลาดัลลาแปลว่าหลงทางไม่ได้หลงธรรมดาไม่ได้หลงธรรมดานะบะอีดาหลงแบบไกลสุดกรูเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำอยู่เขารู้ไหมว่าเขาหลงอ่ะไม่รู้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่อันตรายไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์กำลังจะให้เขานั้นออกห่างจากหลักการของอิสลามไปทีละก้าวแล้วเวลาเราเตือนไปเราบอกไปนะคนพวกนี้เชื่อไหมไม่เชื่อทั้งที่นบีบอกให้เราออกห่าง7สิ่งเนี่ยที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับความหายนะไม่แบบเนี่ย
หายนะแล้วมียังมีเหลือไหมในบ้านเมืองเรามีไหมครบรอบปีก็โหนทีครบรอบปีก็แห่นุ่นทีครบรอบปีก็ขอทีครบครบปีก็ไปสุราไปกูโบทีสิ่งต่างๆเราเนี่ยเรารู้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าหนึ่งชีริกเป็นอะไรเป็นคดีข้ออะไรข้อแรกละที่อัลลอฮ์เอาโทษไหมอัลลอฮ์ไม่ยกให้นะอัลลอฮ์ไม่ยกให้นะบาปอื่นนะที่ว่าเป็นกาบาเอที่เป็นบาปใหญ่ๆเนี่ยอัลลอฮ์ยังพออภัยให้ได้นะแต่ถ้าคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดประตูไหมปิดประตูและการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกไปกับท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราขอต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วเราไปขอสิ่งอื่นกับกูโบด้วยเนี่ยกรณีนี้อย่างเดียวไม่ใช่จริงๆแล้วมีเยอะในแวดวงสังคมมุสลิมของเราเวลาสมัยก่อนเอาละพูดถึงสมัยก่อนตอนที่เราไม่รู้นะเวลาที่เราจะแต่งงานเราจะขอลูกสาวเราจะไปแต่งลูกชายเวลาเราแต่งงานเราดูฤกษ์ดูยามมั้ยดูฤกษ์ดูยามนี่เค้าเรียกเป็นอะไรชิริกมั้ยเนี่ยเป็นแล้วอะไรอีกมันไม่ได้หมายความว่าดูฤกษ์ดูยามเพียงแค่นี้อย่างเดียวนะอย่างที่ผมเล่าให้ท่านพี่น้องฟังไปเวลาจะแต่งงานจะเดินเข้าห้องเจ้าสาวมีคงมีเข็มมีเหยียบหญ้าแพรกมีต้นกล้วยมีต้นอ้อยมีอะไรสารพัดที่เป็นคู่ถ้าไปเชื่อแบบนี้เนี่ยเป็นชิริกไหมน่ะแล้วคนพวกนี้ถามจริงๆเขาเชื่ออัลลอฮ์ไหมเขาเชื่อถ้าเราไปถามนะคนที่แห่อยู่นะที่แห่รอบกูโบไปขอโต๊ะแน่ไปขอโต๊ะเนี่ยไปถามก็สิว่าเขามีอัลลอฮ์ไหมเขาตอบเหมือนกับคนที่เป็นมุชริกสมัยอยู่ท่านนบีสมัยอะไรสมัยของท่านนบีมุสลิมฮุอะเลวะซัลลัมตอบเหมือนกันเปรียบเลยเหมือนกันเปรียบเลยลองไปถามแบบพวกนี้ว่าใครสร้างฟ้าใครสร้างแผ่นดินใครสร้างต้นไม้ใครสร้างอากาศใครสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวลในจักรวาลไปถามก็สิใครสร้างเขาจะตอบทันทีเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนไหมคำพูดนี้เหมือนไหมเหมือนกับมุชริกมักกะที่อยู่ในสมัยนบีและคำพูดนั้นเกิดขึ้นในสมัยเรามีไหมมีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเรื่องกาบาเอตที่บอกว่าอัชชิรกูที่นบีบอกว่าจงออกห่างเจ็ดสิ่งนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเรานั้นพบกับความหายนะเราออกห่างแล้วนะตอนนี้เราไม่มีนะเพราะถ้าใครมีต้องเลิกเลยถ้าไม่มีข้อหนึ่งผ่านยังกาบาเอตข้อที่หนึ่งที่เป็นอะไรคดีอะไรอุชกันหนักหนาสาหัสบาปมหันอัลลอฮ์ไม่ยกโทษอัลลอฮ์ไม่อภัยให้อัลลอฮ์ไม่อะไรอัลลอฮ์ไม่เมตตากับคนบุคคลประเภทนี้ก็คือคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นข้อหนึ่งพี่น้องดูลูกผมถีบมอเตอร์จักรยานด้วยนะถ้ามันถีบอย่างนั้นก็ยังโอเคแต่ถ้ามันหงายท้องมาก็บอกด้วยนะข้อต่อมาชิริกไม่มีนะเราขจัดไปทีละเล็กทีละน้อยขจัดไปทีละเล็กทีละน้อยสองอัสซิฮารูเซเฮรหนึ่งชิริกต่อแล้วนะสองเซเฮรการเซเฮรคืออะไรเซเฮตคือคาถาเวทมนต์นะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขามีไอ้คู่ผัวตัวเมียสามีภรรยาคนนี้เขาไม่รักกันก็เขารักกันสิเขารักกันก็ไปทำให้เขาเป็นไงแยกกันไอ้คนที่เขาไม่รักกันก็ไปทำให้รักกันโดยการพึ่งพาจากใครยินและชัยตอนเพราะฉะนั้นเรื่องไสยศาสตร์ในอิสลามเนี่ยจริงๆแล้วเราถามตัวของเราหลายต่อหลายคนครูบาอาจารย์ฝั่งคณูนน่ะเขาพูดน่ะเขาบอกว่าเรียนได้นะถ้าพี่น้องว่าเรียนได้ไหมเรียนได้เหมือนกันเรียนได้แต่ไปเป็นแต่สถานะไม่ใช่อะไรไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นอะไรเป็นกุฟอตน่ะเอาไหมล่ะเป็นกาเฟตน่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเซเฮตคาถาเวทมนต์นะท่านพี่น้องมันมีจริงไหมมีจริงในอิสลามมีจริงเพราะฉะนั้นเราถึงขออะไรขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราพ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคำว่าไสยศาสตร์คาถาเวทมนต์เนี่ยจริงๆแล้วตะกอนน่ะมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ถ้าพี่น้องเคยสมัยก่อนเมื่อคนบางคนน่ะเลี้ยงยินมีมั้ยเลี้ยงยินเอาไว้เพื่อเฝ้าบ้านจะได้ไม่ลักงัวลักควายเครื่องไถนงไถนาสมัยก่อนน่ะมีหมดแหละถามว่าบาปมั้ยเนี่ยบาปเป็นบาปใหญ่มั้ยเป็นบาปใหญ่หนึ่งในนั้นก็คืออะไรเป็นกบาเอตในบาปใหญ่เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงได้เตือนบอกกับเราว่าการอะไรการลำคุณไสซึ่งในสังคมไทยมันมีอยู่แล้ว
เสกนู่นเข้านี่เข้าท้องเข้าท้องอะไรสารพัดสารพันนั่นแหละแต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมต้องยอมรับว่ามันมีและถามว่าเราไปเรียนได้ไหมไม่ได้แล้วยิ่งเราไปทำล่ะหนักเข้าไปใหญ่เลยเวลาเราไปทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องนั่นเท่ากับว่าเราอยู่ในข้อที่สองข้อที่สองที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับความหายนะไหมน่ะหายนะเพราะฉะนั้นเซฮ์ห้ามไหมห้ามบาปไหมบาปขนาดไหนใหญ่กลางเล็กหรือยังไงบาปใหญ่หนึ่งชิริกสองเซฮ์มาข้อสามมาข้อสามوقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق นะถ้าพี่น้องต้องเข้าใจว่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดก็แล้วแต่ที่เป็นมุสลิมนะหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุสลิมละฮุอะลัยวะสัลลัมทรงพูดกับเราอัลมุสลิมอัลลัลมุสลิมฮารอมมุสลิมเหนือมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอะไรบ้างล่ะที่ต้องห้ามหนึ่งดามูฮูเลือดเนื้อของพี่น้องมุสลิมของเขาเนี่ยห้ามเลยนะที่จะไปทำให้เขาเลือดตกยางออกจะไปตบตีจะไปทำร้ายนี่ห้ามห้ามเลยนะห้ามเลยนะดามูฮูวามาลูฮูทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมของเราถึงแม้ว่าเขาจะอยู่บ้านแล้วเขาวางกระเป๋าไว้เนี่ยนะถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องหน้าที่ของเราคือยังไงรักษาให้เขาหรือว่าหยิบฉวยเอามาใช้รักษาไว้ให้เขาเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นอะไรเป็นทรัพย์สินของคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่อะไรฮารอมถ้าเกิดว่าเราจะไปเอาเงินของเขามาโดยที่อะไรไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องถ้าจะยืมกว่าว่าไปถ้าจะยืมกว่าว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าไปหยิบฉวยของเขามาเงี้ยเป็นไงฮารอมนะประการต่อมาวะไอรุดูฮูและเกียรติยศเกียรติยศของพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องฮารอมไหมฮารอมนะฮารอมนะในการที่เราจะไปอะไรนะจะไปพูดใส่ใครไปทำลายความน่าเชื่อถือของคนหนึ่งในกรในขอเนี่ยห้ามนะอย่าไปพูดเหมือนคล้ายๆแบบไปทำลายดิสเครดิตไปบอกคนนั้นไม่อย่างนี้คนนี้ไม่อย่างนั้นท่านพี่น้องถ้ามันเป็นเกียรติยศของเขาเนี่ยหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมต้องรักษาไว้ให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่คนที่เป็นมุสลิมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเลือดเนื้อทรัพย์สินและก็เกียรติยศของคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราหน้าที่ของเราต้องรักษาและก็ปกป้องนะแต่การในวะกอตุลนัฟส์ประการที่3ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดการไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราอยู่ดีๆไปฆ่าเขาไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้มีทำผิดทำบาปอะไรนะนะอยู่ดีๆไปฆ่าอันเนื่องมาจากอะไรล่ะมองไม่ถูกชะโลกไม่อะไรล่ะไม่เข้าหูพี่น้องมีเยอะนะพี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องมุสลิมของเราเยอะนะที่ไปเลยนะไปฆ่าชีวิตของคนอื่นเขาจริงแหละบางคนอาจจะอะไรอาจจะพ้นคดีอาจจะไม่โดนจับอาจจะไม่นู่นอาจจะไม่นี่แต่หน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะเช็คบินนะให้รู้ไว้ด้วยคนคนนั้นเขากำลังทำบาปใหญ่ไหมน่ะไปฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราโดยที่อะไรหลักการศาสนาไม่ได้อนุญาตให้ฆ่านะส่วนคนที่หลักการศาสนาอนุญาตให้ฆ่าเนี่ยถ้าบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลเขาเรียกเป็นบุคคลอะไรนะเป็นคนเขาเรียกคนประหารนะเขาเรียกอะไรอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียถ้าพี่น้องจะเห็นนะคนเขาเรียกอะไรคนลงดาบลงมือยิงปืนคนนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเกิดว่าคนหนึ่งของเขาอยู่ของเขาดีๆแล้วไปฆ่านะไปทำลายนะไปเอาชีวิตของเขานั่นให้รู้ไว้ด้วยว่าหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกบาเอตเป็นบาปอะไรนะเป็นบาปใหญ่ข้อที่สามบาปใหญ่ข้อที่สามเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องใหญ่อ่ะพูดมาสามข้อแล้วเรามีข้อไหนมั่งไม่มีหนึ่งชิริกเราไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์ยังเหลืออีกสี่นะสามเนี่ยไปแล้วอชิริกเราไม่มีเซเฮตเราไม่มีการฆ่าตัดการฆ่าตัดชีวิตของพี่น้องมุสลิมเรามีไหมเราไม่มีอ้าวมาดูข้อสี่ข้อสี่นี่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่การันตีนะว่าอักลุริบาว่าอักลุริบานบีบอกว่าให้ออกห่างเจ็ดสิ่งหนึ่งไปแล้วสองไปแล้วสามไปแล้วนี่ข้อสี่อักลุริบาอักลุริบาคืออะไรคือการกินดอกเบี้ยถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าดอกเบี้ยไหม
ดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่เราโยนง่ายๆคืออะไรง่ายๆเอาง่ายๆมีสตังค์1ล้านไปฝากไว้ในธนาคารไหนก็แล้วนะฝากไว้1ล้านอย่างสมมุติเราฝากวันที่1เดือนรอมฎอนวันที่1เดือนรอมฎอนนะเวลาครบไปปีหน้าถึงวันที่1เดือนรอมฎอนอีกปีนึงแล้วมันจะมีจากที่ฝากไป1ล้านมันจะเป็นเท่าไหร่นะก็อาจจะเป็น1ล้าน 20,000 อ่ะเป็น1ล้าน 20,000 ไอ้ 20,000 น่ะเป็นอะไรเอาได้มั้ยจริงเหรอมีพี่น้องมุสลิมของเราเอาเยอะนะอย่าไปให้มันอย่าไปให้ธนาคารเดี๋ยวธนาคารไปเอาอย่างงู้นอย่างนี้คือท่านพี่น้องผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเราบางเรื่องบางราวเราต้องการที่จะเปิดช่องให้ทำบางเรื่องบางราวถ้าเราตัวเราเนี่ยอย่าสมมติตัวเรามีเงิน1ล้านนะมีเงิน1ล้านสิทธิของเราในเงินตัวนั้นน่ะคือเท่าไหร่เราอยู่บ้านน่ะเอาละเราไม่มีความสามารถในการรักษาในการเก็บเงินรักษา1ล้านอยู่ในบ้านมาอาจจะมีโจรมาปล้นหรืออาจจะบางทีไม่โจรปล้นน่ะแต่ลูกของเราลักหยิบเล็กหยิบน้อยเดี๋ยวก็หายจากล้านนึงเหลือ 900,000 อะไรแบบเนี้ยเราก็ไปฝากธนาคารเราไปฝากธนาคารเนี่ยจุดประสงค์ที่ให้ธนาคารเค้าเพื่ออะไรที่เราไปฝากธนาคารเพื่อรักษาทรัพย์ของเราใช่ไหมเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้เราก็ไปฝากไว้ที่ธนาคารเวลาครบรอบปีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีดอกจริงๆนะดอกมันก็ออกมาเวลาดอกมันออกมาเนี่ยท่านพี่น้องผลของมันที่ได้รับนั่นคืออะไรท่านพี่น้องดูว่าผลของมันผลของมันของคนที่กินดอกเบี้ยซึ่งพี่น้องมุสลิมของเรามีกินเยอะไหมมีไหมเยอะเหรอโอ้โหเงินกู้เนี่ยตัวดีเลยแหละมีใครบ้างที่มาปล่อยเงินกู้แล้วไม่เอาดอกอ่ะถ้าพี่น้องว่ามีไหมมีแหละแต่น้อยมากแล้วดอกกับเงินกู้เนี่ยสมัยนี้ถ้าพี่น้องดูความโหดเหี้ยมของมันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมไอ้คนข้างนอกไอ้คนอื่นศาสนาอื่นเขาจะยังไงเรื่องของเขาแต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมต้องอะไรด้วยซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจนะเวลานบีพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยที่นบีห้ามนบีบอกให้เราออกห่างจากการกินดอกเบี้ยไอ้คนที่ไม่ได้กินดอกเบี้ยรับก็คือรับอย่างเดียวฉันไม่ได้กินนี่แต่ฉันเป็นคนอะไรฉันเป็นคนให้ดอกเบี้ยโดนด้วยมั้ยน่ะท่านพี่น้องดูหะดีษของท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละอัลลอฮุอัลลอฮ์ละอนัตอัลลอฮ์ละอนัตแปลว่าอะไรอัลลอฮ์สาปแช่งละอนัลลอฮุอากิลุรริบาคนหนึ่งคนที่กินดอกเบี้ยคนแรกนะวะมูกิลาฮูคนที่ให้ดอกเบี้ยคนที่รับดอกเบี้ยสองแล้วนะคนสองคนแล้วว่าอะไรอีกละอนัลลอฮุอากิลุรริบาวะมูกิลาฮูวะกาติบาฮูคนที่บันทึกไอ้นายกเนี่ยมากู้ฉันไปเท่าไหร่ล่ะ 10,000 นะบันทึกไว้เช็คไว้มันจ่ายหรือยังนู่นนี่นั่นครบเดือนแล้วมันยังไม่จ่ายไอ้คนบันทึกก็พูดง่ายๆไปเขียนน่ะโดนด้วยแล้วคนสุดท้ายคืออะไรวะชาฮิดัยฮีคนที่เป็นพยานไอ้คนเป็นพยานเอาไปเซ็นรับทราบว่านายกวันนั้นมันไปกู้ไอ้คนนี้มาจริงๆนะไปกู้มาจริงเอาเซ็นเรียบร้อยเพื่อเป็นการเป็นพยานรับรองไอ้4คนเนี่ยท่านพี่น้องว่าใครชั่วสุดที่ท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอก4คนคนกินคนให้ดอกคนกินดอกเบี้ยคนให้ดอกเบี้ยคนบันทึกคนที่เป็นพยาน4คนเนี่ยอันไหนบุเรกว่าเพื่อน4คนเนี่ยฮะนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอลาฮุมซะวาอุนนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไอ้4คนที่ว่ามานะคนกินคนให้ดอกเบี้ยคนกินดอกเบี้ยคนบันทึกคนพยาน4คนวะฮุมซะวาอุนเท่ามั้ยก็แสดงว่าบุเรเท่ากันเลย4คนเนี่ยบุเรเท่ากันมั้ยเท่ากันชั่วเท่ากันเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกโอ้ยฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้กินดอกเบี้ยฉันไม่อะไรหรอกแต่ฉันรู้เห็นเป็นใจฉันแค่เป็นพยานนั่นแหละโดนกระทงเดียวกันนะโดนกระเทียนฉันไม่ได้เป็นพยานหรอกแต่ฉันไปแค่เขียนเฉยๆว่าไอ้คนนี้มันไอ้นี่มันยืมกันเอามาแล้วก็มันกินดอกบงดอกฉันไม่ได้กินกับมันแต่เป็นคนที่บันทึกโดนด้วยเพราะฉะนั้นนบีถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกกับเราเท่ากันหมดเลย4คนแล้วโทษทันของคนที่อะไรนะโทษทันของคนที่กินดอกเบี้ย
ท่านพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะคนที่กินดอกเบี้ยใครจะบอกว่ามากินน้อยใครจะบอกว่ามากินมากถ้ากินนะคือนั่นแหละเท่ากันแหละจะกินมากกินน้อยถ้าตามได้ก็แล้วแต่เขายังเอาทรัพย์สินในการที่ได้มาด้วยการเพิ่มพูนด้วยการที่นะหนทางที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยนั่นเท่ากับว่าอะไรนั่นเท่ากับว่าเป็นสิ่งที่บาปมหันต์อยู่ในข้อที่4ของการอะไรนะกัลอัลกบาเอตบาปใหญ่เพราะคนที่ทำบาปใหญ่เกี่ยวกับการกินดอกเบี้ยนั่นเท่ากับว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเนี่ยประกาศสงครามกับใครชนะไหมน่ะไม่มีวันไม่มีทางชนะแล้วก็ไม่มีวันที่ชนะด้วยถ้าเราประกาศสงครามกับประเทศหนึ่งประเทศใดเรายังมีโอกาสชนะนะแต่ถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งกินดอกเบี้ยนั่นเท่ากับว่าเขาประกาศสงครามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชนะไหมไม่มีวันชนะมีแต่วันล่มจมและมีแต่วันหายนะเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านพี่น้อง4ข้อที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับในสังคมมุสลิมของเราซึ่งอะไรนะซึ่งเรามาเรียนตรงนี้เนี่ยเราอัลฮัมดุลิลละห์นะเราออกจากสิ่งเหล่านั้นมาได้เพราะว่าเราเรียนแต่คนที่เขาไม่เรียนอีกหลายคนเนี่ยท่านพี่น้องเรามองดูในสังคมมุสลิมของเราเรามองไปเนี่ยไอ้4ข้อที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเอาเมืองไทยของเรานะมีนะ1ชิริกก็ยังด่าดื่นเต็มเยอะแยะไปหมดตั้งไล่จนจากอะไรจากเหนือจรดใต้เนี่ยมีพี่น้องของเรานะเยอะแยะมากมายที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์เยอะแยะมากมายที่มีมุสลิมยังอะไรยังใช้เซเฮ็ดอยู่มีคาถาเวทมนต์มีพี่น้องมุสลิมของเราไม่ใช่น้อยที่อะไรนะไปฆ่าชีวิตของคนอื่นโดยที่อะไรนะโดยที่ไม่ชอบธรรมมีพี่น้องมุสลิมของเราไม่รู้จำนวนไม่เท่าไหร่ที่ทุกวันนี้กำลังกินดอกเบี้ยอยู่หรือนะบางคนบอกว่าการกินดอกเบี้ยท่านพี่น้องมีอยู่อย่างหนึ่งที่ท่านพี่น้องอาจจะมองอันนี้ไปทุกวันนี้ท่านพี่น้องการที่เราดำเนินชีวิตของเราไปทุกวันเนี่ยผูกพันหมกมุ่นเกลือกลั้วอยู่ก็ดอกเบี้ยแทบทุกอะไรแทบทุกอนูถอยรถทุกวันนี้ออกมาไม่รู้กี่ยี่ห้อแล้วไอ้รถเก่าเราก็มีอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่เราอยากได้ใหม่หลายต่อหลายคนยอมที่จะอะไรนะทิ้งใช้รถคันเก่าเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยไม่มีอะไรเลยนะแต่ติดอยู่อย่างเดียวมันรุ่นเก่าเสียบ่อยถ้าเสียบ่อยถ้าพี่น้องจะไปซื้อรถใหม่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ว่านะมีความสามารถจะไปซื้ออะไรก็ไปซื้อแต่ให้ออกห่างจากดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยมันไม่เคยทำให้ใครมีบารักัตดอกเบี้ยมันไม่เคยทำให้ใครเจริญนะดอกเบี้ยมันไม่เคยทำให้ใครมีเราะห์มะห์มีความเมตตามีแต่ดอกเบี้ยอัลลอฮ์สาปแช่งอยู่ตลอดบางคนถอยรถออกมาแล้วมาทำมาหากินเอ๊ะทำไมชีวิตของฉันมันไม่มีบารักัตไม่มีความเป็นสิริมงคลริซิกีที่ได้มาแต่ละวันมันหายหดไปแต่ละวันเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้สิ่งที่เราเริ่มต้นนะท่านพี่น้องอย่าว่าแต่รถนะถ้ารถท่านพี่น้องจะไปดาวเท่าไหร่ล่ะถ้า 0% ว่าไปนะ 0% ไม่มีดอกเบี้ยก็ผ่อนไปจะจ่ายมากจ่ายน้อยในที่สุดมันก็จบอยู่ที่ 900,000 ยกตัวอย่างแต่ถ้าเกิดว่ามีไอ้ 0.99 มาเมื่อไหร่ปุ๊บทำไงมุสลิมอ่ะทำยังไงมุสลิมก็ต้องออกห่างอย่างที่นบีว่านี่ไงอิจตานิบูอัสซามัลมูบิกอจงออกห่างไอ้7สิ่งที่ว่าไงแต่เราออกห่างไหมเราไม่ออกห่างแต่เรากระโดด เข้าใกล้ใช่ป่ะล่ะเวลาเรากระโดดเข้าใกล้ เอาละส่วนใครที่ไอ้นี่มาก่อนหน้านี้แล้วไม่เป็นไรผ่อนไปตามแล้วก็อัสซักฟิรลอฮ์เขาเรียกอะไรยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดไปแล้วพยายามเขาเรียกอะไรนะอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาส่วนไอ้ของใหม่ๆที่กำลังจะเริ่มขึ้นอย่านะ อย่าเห็นเพียงแค่ว่าของมันถูกมันไม่ได้หมายความว่าทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องดูสิการที่เราจะกินดอกเบี้ยเนี่ยมันง่ายมากเลยนะการที่เราไม่ได้กินดอกเบี้ยเนี่ยส่วนมากเราจะจ่ายดอกเบี้ยเวลาเราไปซื้อรถซื้ออะไรอีกเครื่องซักผ้าตู้เย็นโทรทัศน์สารพัดสารพันเลยนะมีดอกเบี้ยในนั้นหมดเลยแต่ในกรณีอันนี้พูดยกเว้นไว้อีกกรณีหนึ่งในกรณีที่ใครบอกเขาบอกว่าอ๋อเป็นอะไรนะเป็นซื้อตู้เย็นสมมติตู้เย็นมัน 3,000
ผ่อน 0% ผ่อนเดือนละพันละพันละพันอย่างนี้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหา ถ้าไม่มีดอกเบี้ยเข้ามายุ่งเกี่ยวโอเพนเปิดได้แต่ในกรณีถ้ามันทุกวันนี้ถ้าพี่น้องลองไปดูมันมีดอกเบี้ยมาอยู่แล้วมันจะมีบอกของเราไว้ชัดเจนเพราะถือว่าเป็นกฎหมายนี่เวลามันจะทำอะไรกันแล้วแต่ดอกเบี้ยมันจะบอกเราชัดเจน 0. นั่น 0. นี่0.99 อะไรต่างๆเงี้ยเวลาเราจะถอยรถบางค่ายเขาก็บอกว่า 0.00% ไม่มีดอกเบี้ยเอาท่านพี่น้องก็ไปเลือกเอาแต่ทีนี้เวลาเรามาหมกมุ่นอยู่กับมันผมต้องบอกเมื่อกี้ก่อนอะไรรถของเราเก่าๆอ่ะไม่ใช่เก่ามากหรอกแค่มันตกรุ่นมาประมาณ 3-4 ปีนะแล้วมันมีรุ่นใหม่ออกมาเราก็อยากที่จะได้ใหม่เราเอารถของเราไปขายเอาอย่างขายรถเราของเราได้300,000แล้วเราก็ไปดาวคันใหม่เวลาไปดาวคันใหม่ถ้ามันเป็น 0% ท่านพี่น้องก็อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น 0.20 ถ้ามีดอกเบี้ยมาเมื่อไหร่ปุ๊บท่านพี่น้องให้เข้าใจไว้ด้วยนะว่าชีวิตของท่านพี่น้องจากที่ว่าการดำเนินชีวิตไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยชีวิตมันมีบารักัตเวลาท่านพี่น้องไปดำเนินชีวิตไปมีดอกเบี้ย 0.22% อย่างเงี้ยให้ท่านพี่น้องเข้าใจไว้ด้วยว่าการดำเนินชีวิตของท่านพี่น้องกำลังเดินดิ่งลงเหวด้วยการอะไรด้วยการละนะด้วยการสาบแช่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่แต่อะไรแต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะใครๆเขาก็กินกันใครๆเขากินปกติใครๆเขาก็ถอยรถกันถอยรถไม่ได้เป็นเรื่องที่อะไรไม่ได้เป็นเรื่องที่บาปแต่อย่างใดแต่ท่านพี่น้องต้องระวังไอ้ละอองเขาเรียกละอองอะไรละอองของรีบาเนี่ยมันมีมาทุกอันนี้เลยมันมีมาแบบง่ายๆเลยนะท่านพี่น้องดูทุกอย่างเป็นเงินผ่อนหมดแล้วทุกวันเนี่ยซื้อสดจะซื้อสดจะจ่ายเงินก้อนเดียวเลยแสนหนึ่งก็ทำได้ไหมทำได้แต่จ่ายทีละหมื่นดีกว่าจ่ายทีละหมื่นดีกว่าจะไปจ่ายทำไมละแสนหนึ่งเงินก้อนหายเราจ่ายทีละหมื่นดีกว่าแต่ไอ้ทีละหมื่นของเราเนี่ยท่านพี่น้องลองรวมมา10เดือนน่ะถ้ามันเก็บเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่น10เดือนมัน 100,000 ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่า10เดือนผ่านไปแล้วเรามารวมสินค้าของเราจริงๆมูลค่าของมันเอ้ากลายเป็น 120,000 ไอ้ 20,000 ที่เพิ่มมานั่นคืออะไรดอกเบี้ยเรากินมั้ยเราไม่ได้กินแต่เราให้โดนในกระทงไหนมูกิละฮูรอดมั้ยน่ะไม่รอดเพราะอย่างนั้นสิ่งที่จะทำให้เรารอดทำไงออกห่างซะดอกเบี้ยระวังนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นเล็กๆน้อยๆทรัพย์สินเพียงเล็กๆน้อยๆท่านพี่น้องอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าการไปยุ่งกับดอกเบี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นทาสอารโทษทันของมันเหมือนกับคนที่ประกาศสงครามกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อะไรนะเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่ปฏิบัติข้อนี้อยู่4ข้อยัง4ข้อละข้อต่อมายาวนะฮะดิสตันเนี่ยถ้าอธิบายก็บ่ายสองอะมึงสี่ประการถ้าพี่น้องเอาอะไรเอาให้เข้าใจตัวบทฮะดิสก่อนว่ามันมีอยู่7อย่างเดี๋ยวส่วนรายละเอียดชีริกเซเฮตการฆ่าการอะไรการกินดอกเบี้ยเรามาลงรายละเอียดในโอกาสหน้านะเอาประการต่อมาประการที่5ที่เป็นบาปใหญ่นะที่เป็นอัลกบาอิรูที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอย่าทำออกห่างซะถ้าไม่อยากให้ชีวิตของเราพบกับความหายนะประการที่5คือว่าอักลูมาลิลยาตีมคือการไปกินทรัพย์สินของใครของเด็กกำพร้านี่แหละตัวแสบเลยวันทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยมีเยอะนะเด็กยาตีมคืออะไรฮะท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าเด็กยาเต็มที่เราพูดกันยาเต็มยาเต็มเด็กยาตีมคือเด็กยาตีมคือเด็กที่กำพร้าเนี่ยคือเด็กที่เปาะของมันเสียก่อนที่มันจะบรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นเด็กที่อะไรนะเด็กที่เป็นเด็กยาตีมเนี่ยเวลาเด็กเวลาเปาะของมันเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนที่สุดทรัพย์สินของเขาต้องมีเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากคุณเปาะเขาเนี่ยคุณพ่อเขาแต่เวลาเราจะไปให้เขาดูแลจัดการในเรื่องของในเรื่องทรัพย์สินก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังเด็กอยู่ไอ้นี่ใครล่ะจะมาดูแลอย่างสมมติเปาะมันเสียก็ต้องเป็นน้องหรือพี่เปาะมันหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นน้าของเปาะมันมาทำไงเขาให้มาดูแลอิสลามนะให้มาดูแลอะไร
มาดูแลชีวิตมาดูแลทรัพย์สินของเด็กยาตีมคนนั้นเวลาเด็กยาตีมคนนั้นเปาะมันเสียไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทรัพย์สินของเขาเนี่ยเราจะต้องปกปักรักษานะใครจะมาเอาของเด็กคนนี้ไปก็ไม่ได้ไม่ว่าจะ1บาทหรือ2บาทหรือ 1,200 300 1เป็นล้านไม่สามารถที่จะเอาของเขาได้ให้เราดูแลจนกระทั่งเด็กคนนั้นบรรลุนิติภาวะแล้วเราก็ส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นของเด็กเอาไปให้แต่ด้วยความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นคือเอาไปใช้ก่อนสิเอาไปหมุนก่อนเด็กนี่ไม่รู้เรื่องหรอกใช่มั้ยล่ะเด็กยาตีมันยังไม่รู้เรื่องเราก็เอาไปหมุนก่อนเอาไปหมุนเนี่ยคืออะไรเอาไปทำเอาไปทำนู่นเอาไปทำนี่ทำนั่นถามว่าท่านพี่น้องจริงๆแล้วอัลลอฮ์ทรงมอบหมายให้คนคนนั้นดูแลทรัพย์สินของเด็กยาตีมแต่เราไปเอาทรัพย์สินของเด็กยาตีมทำไงไปกินไปใช้จ่ายไปทำนู่นไปทำนี่ไปทำนั่นท่านพี่น้องผิดไหมเนี่ยหลักการผิดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยเรื่องใหญ่เพราะมันอยู่ในข้อที่ห้าของอัลกะบาอีรูมาดูโทษทันโทษทันของคนที่กินทรัพย์สินของคนที่เป็นเด็กยาตีมเด็กกำพร้านะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะในอัลกุรอานอินนัลลซีนยะกูลูนอัมวาลัลยะตามาซุลมานี่อันนี้ระวังให้ดีอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่กินบริโภคทรัพย์สินของเด็กยาตามาเด็กยาตามาคือเด็กยาตีมเด็กที่อะไรเด็กกำพร้าโดยทางที่ซุลมันโดยทางที่อาธรรมโดยที่ไม่ชอบไม่ได้ขอมันนะอยู่ดีๆไปเอามันมาไม่ได้ขอของมันดีๆอยู่ดีๆกับไปลักขโมยของมานะไปจิกของมานู่นนี่นั่นนิดหน่อยๆไปเอาของมันมาบริโภคเอามันมากินอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าอินนามะยะกูลูนฟีบุตูนิฮิมนารออัลลอฮ์บอกว่าอินนามะยะกูลูนฟีบุตูนิแท้ที่จริงเขาไม่ได้กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้านั่นแต่เขากินอะไรไฟนึกออกไหมน่ะนึกยังไงก็นึกไม่ออกปกติเรากินข้าวกันมันก็ลงไปในท้องแต่ในท้องของเขาเป็นไงมีแต่ไฟนั่นอัลลอฮ์ฆ่าโทษไว้นะสำหรับคนที่อะไรนะไปอะไรไปดูแลทรัพย์สินของเด็กยาตีมแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เอาสิทธิของเด็กยาตีมคืนเขาไปอัลลอฮ์บอกว่าเขาเปรียบเสมือนอะไรกินอะไรกินไฟลงไปในท้องของเขากินไฟลงไปในท้องของเรายังไงวะซายัสลอนะซะอีรอและในวันไหนในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงให้เขาได้เข้าไปในนรกยานำอย่างผู้ที่อะไรนะต่ำต้อยที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้นะในสังคมมุสลิมของเราถือว่ามีไม่ยังมีอยู่นะที่ยังกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าโดยทางที่ไม่ชอบเอาของเด็กไปทำนู่นเอาของเด็กมาบริโภคอย่างนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถามว่าเราไหวคืนเขาไหมนะแล้วเราอะไรไปฉวยโอกาสฉวยโอกาสคืออะไรไปฉวยโอกาสตอนที่เด็กเขายังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่ได้รู้อีโนอีเนนะเราไปเอาเงินของเขามาใช้เราไปเอาทรัพย์สินของเขามาใช้แล้วเราไปเอาทรัพย์สินของเขามาใช้เอาไปกินเอาไปซื้อนั่นเอาไปซื้อนี่ท่านพี่น้องอัลลอฮ์เปรียบเทียบว่าเขากำลังกินไฟลงไปในไหนอยู่ในท้องเป็นกะบาเอ็ดไหมเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นบาปใหญ่ที่พูดมาที่หะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยผ่านไปกี่ข้อละห้าข้อหนึ่งชิริกต่ออัลลอฮ์ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สองเซฮีดเวทมนต์คาถา3การฆ่าชีวิต1ชีวิตใดที่เป็นมุสลิมโดยที่อิสลามไม่ได้อนุมัติให้ฆ่าไปฆ่าเขา4กินดอกเบี้ยนะเท่ากับการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา5การกินทรัพย์สินของคนที่เด็กกำพร้า5ข้ออ่ะประการต่อมาประการที่6ประการที่6อาจจะดูเหมือนไกลตัวเราหน่อยนะแต่บางคนก็อาจจะรู้มาแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบตกลงแล้วอันนี้มันเป็นบาปใหญ่ด้วยเหรอที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในหะดีษนี้ด้วยเหรอประการที่6ก็คือวัตะวัลลายะอ์มัลซะฮฟีนะคืออะไรวัตะวัลลายะอ์มัลซะฟีคือถ้าเกิดในวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเรามีสงครามกำลังจะประจันบานเลยกำลังจะเดินหน้าแบบจะสู้ฟันกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีหลายเหตุผลหรือมีเหตุผลเหตุผลไม่เอาไว้กลัวตายหนีพูดง่ายคนที่หนีจากสงครามนะ
โอ้โหเห็นศัตรูข้างหน้าแล้วโอ้โหมันมาตั้งประมาณ 20,000 เรามีอยู่200อย่างเงี้ยหนีนี่บาปใหญ่นะแต่โอกาสจะเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่รู้นะอาจจะมีโอกาสก็ได้แต่ให้เข้าใจว่าหลักการศาสนาถ้าหนีออกจากสมรภูมิรบนั่นแหละคือกะบาเอตนะคือกะบาเอตบาปใหญ่ข้อนี้อาจจะไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะนะข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆเลยที่มันเกิดขึ้นในแวดวงสังคมมุสลิมของเราอย่างดาดดื่นด้วยและเป็นคำพูดที่บางครั้งบางคราวเราพูดกันไปปุ๊บเหมือนขำๆอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นบาปใหญ่โตอย่างมหันต์นะหนึ่งในนั้นก็คืออะไรคืออะไรวะกัซฟุลมุห์ซานาตอัลกอฟิลาตอัลมุอ์มินาตคือการอะไรการไปใส่ร้ายการไปใส่ร้ายว่าผู้หญิงคนหนึ่งว่าไอ้ตาไอ้แม่คนนี้นะไปทำมีดีมีพูดง่ายไปกล่าวร้ายว่าผู้หญิงคนนั้นผู้ที่ศรัทธาคนนั้นไปทำอะไรไปทำซินาหรือเป็นบุคคลที่เขาไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ฟิลาสคือเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องแต่เราเห็นแล้วมันใส่มันนู่นนี่นั่นบอกอ๋อไอ้นี่แหละมันได้เสียกับคนนี้ไปแล้วพูดง่ายไปโยนความอะไรความสกปรกโสมมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องมุมินาตคนคนนั้นซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดกันไปแล้วว่าการที่เราจะไปใส่ใครใส่ความคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่อิสลามห้ามไหมเพราะอะไรถือว่าเขายังอยู่ในสิทธิ์ของการเป็นมุสลิมถ้าตามได้เขาเป็นมุสลิมเลือดเนื้อฮารอมทรัพย์สินฮารอมเกียรติยศฮารอมไหมฮารอมเราต้องไม่อะไรเราต้องไม่อะไรไม่ไปดูถูกไม่ไปเหยียดหยามไม่ไปทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ไปอะไรไม่ไปทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มุสลิมคนนั้นเนี่ยเป็นไงพบกับความหม่นหมองหรือมีมลทินสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นปกติผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้อะไรนะมีเหตุการณ์คนหนึ่งเขามาคุยเล่าให้ฟังในวงน้ำชาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาอะไรเขาก็แต่งตัวแหละแต่เขาก็ไม่คุมหัวนะแต่ก็เป็นมุสลิมไหมเป็นไหมอ๋อเหรอทำไมเป็นไปกาเฟตกันเยอะแยะคนที่ไม่ได้คุมหัวไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมะเขาเป็นนะเขาเป็นแต่อาจเขาจะผิดเขาผิดเรื่องอะไรผิดเรื่องเขาไม่คุมหัวเรื่องนั้นก็ว่าไปให้เขาไปตอบกันล้อเองให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเขาเวลาเขานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปเป็นไงคนบ้านเราอ่ะรู้บางทีตาของเราโอ้โหอย่างก็แบบมีเป็นสิบตาบางทีมันผ่านหน้าร้านเราไปแวบเลยเนี่ยเราเห็นหมดเลยเราเห็นจนกระทั่งมันไปไหนอ่ะหนึ่งเวลาเราเห็นมันผ่านหน้าร้านนะโอ้ไอ้นี่หนึ่งมันต้องไปโรงแรมนะเห็นยันโรงแรมนะเห็นยันโรงแรมเสร็จเรียบร้อยสองอ๋อมันไปได้เสียกันมาแล้วนั่นเห็นจนกระทั่งมันแก้ผ้ากันเลยนะเห็นไหมเห็นชัดจริงไม่จริงเนี่ยมันมีนะคนแบบนี้ในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยมันไปด้วยกันสองคนเนี่ยเรียบร้อยละเนี่ยเราไปพูดคำว่าเรียบร้อยเนี่ยคำว่าเรียบร้อยเนี่ยณที่เราตามที่เราเข้าใจความหมายคืออะไรไอ้สองคนมันคงไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยหรอกมึงมันไม่ได้คงแต่งอะไรมีปฏิกิริยามีกิริยาที่เรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยของเราที่เราพูดคือได้เสียกันแล้วนี่เราต้องระวังนะถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ที่ตาของเราเห็นภายนอกเราจะเห็นมันชัดก็เหอะแต่ให้เราสงวนท่าทีเอาไว้อย่าไปพูดเพราะถ้าเกิดว่ามันพูดออกมาจากเราเนี่ยนั่นเรานั่นเท่ากับว่าอะไรเรากำลังไปใส่ใครเขานะไปใส่ใครไปใส่ความไปโยนมลทินให้เกิดขึ้นกับพี่ใครล่ะที่เราไปโยนมลทินให้กับเขาพี่น้องมุสลิมเราป่ะใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกกับเราเอาดูท่าโทษทันของมันโทษทันของคนที่อะไรนะชอบนะชอบพูดอ่ะมันมีอ่ะมันมีประเภทโอ้ยไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอินนัลละซีนยัรมูนัลมุห์ซานาติลกอฟิลาติลมุมินาตแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวโทษต่อหญิงบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีอะไรแต่เราไปปักปั๊มเขาว่ามันมีอะไรกันแล้วนะวัลอัลกอฟิลาตหญิงที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็อยู่ทำมาหากินของเขาอยู่ดีๆนะเช้ามาเขาไปทำงานเย็นมาเขาก็กลับบ้านนะแต่เราก็ไปอะไรไปเอามนทินไปป้ายเขาโยนไปใส่เขาวัลอัลมุมินาตนะและหญิงผู้ที่ศรัทธายิ่งห้ามเขาไปใหญ่
อัลลอฮ์ทรงบอกและแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวโทษนั่นหมายความว่าไปกล่าวร้ายใส่ร้ายว่าไอ้ไอ้แม่คนนี้ไปทำอะไรไปทำซินาผิดประเวณีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโทษของมันคืออะไรเอาท่านพี่น้องดูลูอินูฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ลูอินูเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคำวันละคำวันนี้พูดคำว่าละนัดคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงสาปแช่งให้เข้าใจไว้ด้วยนะใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่ไปใส่ร้ายมุมินคนหนึ่งมุมีนะคนหนึ่งว่าเขาทำอย่างนั้นว่าเขาทำอย่างนี้ว่าเขาผิดประเวณีไปใส่ร้ายเขาทั้งที่เขาไม่ได้ทำนะหรือเขาทำแต่เราไม่เห็นใช่ไหมเราก็ไม่รู้แต่เราไปใส่ร้ายเขาเวลาเรามาเล่าให้สังคมฟังเนี่ยเราเล่าเป็นไรเล่าละเอียดยิบเลยนะเป็นฉาก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 นั่นแหละใส่ร้ายเขาเวลาใส่ร้ายเขาเสร็จเรียบร้อยเอาพี่น้องดูโทษทันเขาดูโทษทันที่อัลลอฮ์บอกกับเราลูอีนูอัลลอฮ์สาปแช่งไอ้คนคนนั้นน่ะไอ้คนที่ไปให้ร้ายเขาไปใส่ร้ายเขาอัลลอฮ์สาปแช่งไม่ได้สาปแช่งเฉพาะดุนยาอย่างเดียวนะครับอัลลอฮ์สาปแช่งไหนด้วยฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ในดุนยาอัลลอฮ์ก็สาปแช่งในอะไรในอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็สาปแช่งท่านพี่น้องลองดูความยิ่งใหญ่มโหฬารของบาปนี้เพราะมุสลิมของเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วมุสลิมเป็นคนกี่โลกสองโลกใช่ไหมดุนยากับอาคิเราะห์แล้วคิดดูสิอัลลอฮ์สาปแช่งทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์แล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะเราเป็นมุมินเราเป็นมุสลิมนะคนสองโลกอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาอยู่กัน60 70ปีเดี๋ยวก็ไปกันแล้วนี่ใกล้ยังเนี่ยใกล้แล้วไม้ใกล้แฟงเดี๋ยวก็ไปกันแล้วอยู่60 70ปีอยู่ในดุนยาชั่วครู่เดี๋ยวเราก็ไปอาคิเราะห์เวลาเราไปอาคิเราะห์ถ้าใครมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ติดไปด้วยอยู่ในดุนยาเราทำชอบใส่ร้ายคนนั้นว่าทำซินาอย่างเงี้ยนั่นกำลังอะไรอัลลอฮ์กำลังสาปแช่งเราในดุนยายังไม่พอนะนู่นไปสาปแช่งที่ไหนด้วยอาคิเราะห์แล้วบุคคลที่อัลลอฮ์สาปแช่งทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อะไรจะเกิดขึ้นวะละฮุมอะซาบุนอะซีมสำหรับพวกเขาจะได้รับโทษทันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นอัลลอฮ์บอกกับเราแล้วกลัวกันไหมสังคมมุสลิมทุกวันนี้กลัวกันไหมไม่ค่อยกลัวเพราะการลงโทษมันยังไม่โดนกับตัวแต่กำลังจะบอกว่าถ้าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สาปแช่งในดุนยานะลูอีนูอัลลอฮ์สาปแช่งในดุนยามันจะต้องโดนอยู่แล้วมันจะต้องโดนอยู่แล้วไม่วันหนึ่งวันใดไม่ว่าไม่เวลาหนึ่งไม่เวลาอัลลอฮ์ไม่ลืมหรอกอัลลอฮ์ไม่ลืมหรอกนะใครไปซอลิมอะไรใครไว้ใครไปทำอะไรไว้ใครไปพูดไม่ดีอะไรกับคนอื่นไว้ใครไปทำอะไรไม่ดีในดุนยาอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมนะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะตามเช็คบินเองและยิ่งถ้าเป็นเรื่องกับบาเอ็ดบาปใหญ่ๆด้วยอัลลอฮ์จะลืมไม่ลืมครับอัลลอฮ์จะเอาไว้อะไรไว้เช็คบินทั้งในดุนยาและก็นู่นอาคิเราะห์นู่นและในที่เขาจะได้รับวะละฮุมสำหรับเขาจะได้การลงโทษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศาสนาเกี่ยวกับคำพูดของอัลลอฮ์เกี่ยวกับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราและท่านทั้งหลายจงระวังระวังอะไรในวันนั้นเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกต่อไปอีกในซูเราะห์นูรท่านพี่น้องมีตัฟซีรแปลไทยเปิดไว้ในซูเราะห์อันนูรอายะที่23กับ24แล้วท่านพี่น้องไปเปิดดูตัฟซีรนะกุรอานแปลไทยในบ้านเราอัลลอฮ์บอกต่อว่ายوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون วันในวันไหนอ่ะในวันกิยามะห์นะในวันกิยามะห์เนี่ยท่านพี่น้องวันที่ลิ้นของเขาลิ้นเนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยลิ้นวันที่ลิ้นวะไอดีฮิมมือวะอารุจูลูฮุมเท้าของเขาจะไปเป็นอะไรเป็นพยานอยู่ในดุนยาเนี่ยบางทีท่านพี่น้องบอกตามตรงเราเดินแอบๆเวลาเราจะเดินไปทำอะไรใช่ไหมท่านพี่น้องเห็นขโมยไหมเคยเห็นขโมยย่องเข้าบ้านคนไหมล่ะเดินเป็นไงยังเบาเดินย่องกลัวจะเหยียบใบไม้ตัวจะกระแทกพื้นเดี๋ยวมันจะเสียงดังคนจะได้ยินท่านพี่น้องไปในวันนั้นนะเหอะนะอัลลอฮ์เคลียร์หมดแหละที่ว่าอยู่ในดุนยาย่องไปลักขโมยใครเขาว่านะลักควายลักงัวลักอะไรตาในสมัยก่อนนะโอ้ย
ขโมยย่องเข้าไปในใต้ถุนบ้านคนนะท่านพี่น้องจะเดินไปแบบเอิกกระเริกได้ไหมไม่ได้ต้องย่องเวลาจะหยิบล่ะมือเวลาจะไปล็อกลักของใครมือทำไงหรือจะไปหยิบมาแบบดังๆไม่ได้ต้องหยิบแบบเบาๆยิ่งคนเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขานอนอยู่ก็ต้องหยิบแบบเบาๆไปในวันนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเยามาตัชฮะดูอะลัยฮิมไม่ต้องหนีเลยนะไปในวันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทั้งลิ้นจะให้ทั้งมือของเขาจะให้เท้าของเขาเป็นพยานแก่เขาบีมากานูยะอ์มะลุนในสิ่งที่พวกเขาได้ประพฤติแล้วก็ปฏิบัติทำไปในขณะที่เขาอยู่ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดในหะดีษต้นนี้ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอัลลอฮ์บอกให้เราออกห่างอัลลอฮ์บอกให้เราออกห่างจริงๆแล้วมันมีในหะดีษนี้นบีบอกว่าเท่าไหร่นะบอกว่า7จริงๆแล้วท่านอิบนุอับบาสบอกว่ากะบาเอตไอบาปยาวใหญ่เนี่ยมีบรรณาเป็นเกวียนเลยนะ70กว่าที่นบีพูดในหะดีษนี้เนี่ยมี7ท่านพี่น้องที่พูดไป7อย่างนะมีหลายอย่างหรืออย่างที่เราไม่ได้พูดอะไรอีกซินาลักขโมยโอกูกุลวาลิไดทรยศไอเด็กทรพีต่อพ่อแม่นี่ก็บาปใหญ่นะอะไรอีกก็เพียบเลยการริยะการตะกบฏโอหังจองหองนั่นก็ใช่นะแต่เรายังไม่พูดแต่ที่พูดเนี่ยเอา7ข้อที่นบีพูดเอาไว้ก่อนว่ามันเป็นบาปใหญ่แล้วเราจะต้องออกห่างตอนไหนออกห่างวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้แล้วก็วินาทีนี้ด้วยอย่าให้มีเพราะอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอินตัจตานิบูกะบาอิรมาตุนฮาวนะอันฮุนุกัฟฟิรอันกุมซัยอาติกุมวะนุดคิลกุมมุดคอลันกะรีมาอัลลอฮฺบอกกับเราหากพวกท่านออกห่างจากบาปมหันต์ที่กล่าวไปออกห่างจากบาปที่มหันต์ที่สุดใหญ่ที่สุดวันนี้7ข้อรู้ไป7ข้อนะที่นบีบอกอิจตานิบุสซะบัลบูบิกอจงออกห่าง7สิ่งที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับความหายนะและก็วิบัติออกห่างซะมาตุนฮาวนะอันฮูนะสิ่งต่างๆที่กล่าวไปทั้งหมด7อย่างเนี่ยเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ห้ามเรารู้ไหมรู้ที่รู้เพราะอะไรเพราะนบีมาบอกอัลลอฮ์บอกว่าถ้าวันนี้เราออกห่างจากบาปใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามปรามกับเราผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาก่อนนั้นเนี่ยถ้าออกห่างนะมีเงื่อนไขอยู่ข้อนึงต้องออกห่างนะถ้าเราออกห่างแล้วสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรท่านพี่น้องรู้ป่ะออกห่างนุกัฟฟิรอันกุมซัยอาตีกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลบล้างความผิดของเราให้ไซยิอาติกุมไซยิอุนแปลว่าอะไรแปลว่า1ความผิดไซยิอาตตั้งแต่2ไล่ขึ้นไป2 3 4 100 1,000 10,000 100,000 1ล้านครั้งอะไรก็ว่าไปอัลลอฮ์จะทำยังไงโนกัฟฟิรอัลลอฮ์จะลบล้างให้ขอเพียงอย่างเดียวนะอย่าเข้าใกล้บาปใหญ่นะถ้าออกห่างบาปใหญ่นะอัลลอฮ์จะลบล้างให้หมดเลยกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราคุ้มไหมเนี่ยคุ้มถามว่าเราจะออกห่างจากบาปใหญ่เนี่ยถามว่ายากไหมไม่ยากแค่หัวใจของเราไม่เอาบาปใหญ่เลยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เรานั้นสูญเสียความเป็นอะไรสถานะความเป็นมุสลิมไปสู่มุชริกได้วะนุดคิลกุมมุดคอลันกะรีมาและเราจะให้พวกท่านอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้ยังไม่พอและเราจะให้พวกเขานั้นเข้าอยู่ในสถานะที่มีเกียรติท่านพี่น้องดูสิคนที่ไม่ทำกะบาเอตอัลลอฮ์ยกเกียรติให้ไหมอัลลอฮ์ยกเกียรติให้ไหมคนไม่ทำกะบาเอตอ่ะยกสิอัลลอฮ์ยกเกียรติให้คนที่ไม่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ยกเกียรติไหมล่ะอัลลอฮ์ยกเกียรติตัวยกเกียรติคนไม่ทำเซฮ์ไสยศาสตร์อัลลอฮ์ยกเกียรติไหมล่ะคนไม่เคยฆ่าคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราด้วยเจตนาอัลลอฮ์ยกเกียรติมาอัลลอฮ์ยกเกียรติคนที่ไม่กินดอกเบี้ยอัลลอฮ์ยกเกียรติมาอัลลอฮ์ยกเกียรติคนที่ไม่กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าอัลลอฮ์ยกเกียรติไหมก็ยกเกียรติคนที่ไม่เคยนะไปสาดเสียเทเสียไปใส่ความมุมินคนที่เป็นผู้ศรัทธาหญิงคนหนึ่งว่าทำดีนะอัลลอฮ์ยกเกียรติหมดเลยอัลลอฮ์ยกสถานะของคนนั้นให้หมดเลย
แล้วอัลลอฮ์ลบล้างความผิดอัลลอฮ์ก็จะให้เขาไปอยู่ในสถานะที่มีเกียรติถามว่าเราต้องการไหมล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแน่นอนที่สุดเราต้องออกห่างจากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอัลกะบาอิรูตามหัวข้อที่อัลยีอารุนได้บอกกับผมเนี่ยมันมีอยู่7ข้อถ้าพี่น้องเอาอะไรฟังโดยรวมๆเอาไว้ก่อน7ข้อและในโอกาสต่อๆไปถ้าเกิดว่ามีเราจะมาเรียนกันข้ออื่นๆซึ่งมันมีอีกหลายข้อเหมือนกันนะอีกหลายข้อ70กว่านะนะ70กว่านะซึ่งเราไม่อะไรเราพยายามเช็คดูเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องเนี่ย7อย่างในวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เราไม่มีที่พูดมาเนี่ยเราไม่มีเลยนะไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีเลยแต่ส่วนอื่นผมไม่รู้นะฮะมีด้วยมีอ่ะเพราะมันมี70เนี่ยเพิ่งผ่านไปเท่าไหร่เองผ่านไป7เองเหลือตั้ง90เนี่ยใช่มั้ยเหลือตั้ง 90% น่ะอิสลามซื้อลอตเตอรี่เรื่องนี้เนี่ยท่านพี่น้องนะเดี๋ยวเหลือละประมาณอีก5นาทีเดี๋ยวคาบต่อไปพักกันนิดนึงพักเด็ดอะไรนะใบตำลึงแล้วก็เดี๋ยวคาบต่อไปมาเรียนกันท่านอาจารย์มุสตอฟาเดี๋ยวท่านพี่น้องมีคำสอบมีคำถามจะสอบถามอะไรก็เรียนเชิญนะครับคืออยากจะบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้เรื่องลอตเตอรี่นะจริงก็มีพี่น้องของเราเยอะผมไม่เห็นกับตาเลยนะใส่โต๊บอย่างงามเลยใส่หมวกอย่างดีเลยอ่ะไปยืนอยู่ตามแผงขายเขาที่อะไรที่เขาเนี่ยใส่เป็นกระเป๋าอ่ะแล้วเขาเปิดอ่ะฮะไปยืนชี้อยู่นั่นแหละมุสลิมนะไปยืนชื่ออะไรนะลอตเตอรี่อยู่ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราและท่านทั้งหลายนะให้ตัวผมเองให้ท่านพี่น้องและให้ครูบาอาจารย์เอกของเราอีกหลายๆท่านจงออกห่างจาก7สิ่งที่จะทำตัวเรานั้นให้พบกับความหายนะความวิบัติทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ขอให้พวกเราทุกคนยึดมั่นอยู่ในแนวทางอัลอิสลามขอให้พวกเราทุกคนอยู่ในคันลองของธรรมของอัลอิสลามจนกระทั่งชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปขอให้จิตใจของเราเนี่ยอย่าได้อะไรนะเข้าไปเกลือกลั่วเข้าไปวุ่นวายแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆนะเพราะมันเป็นสิ่งที่อะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานบีบอกกับเราเตือนบอกกับเราว่าอย่านำพาตัวเรานั้นเข้าไปยุ่งกับมันเพราะมันจะเป็นสิ่งที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับความหายนะและวิบัตินะพี่น้องมีปัญหาอะไรสอบถามไหมครับครับเชิญครับ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 เดี๋ยวผมกำลังมองนึกภาพตามนึกภาพตามก็ได้สิก็ตอนนี้ผู้หญิงไม่ตกลงแม่ไม้ลูก2ไม่ตกลงครับโอ้แม่ผมก็นึกว่ามีเรื่องอะไรมากกว่านั้นผมก็นึกว่าเอาละทีแรกฟังฮัจญาพูดนะก็ดีแล้วล่ะผู้ชายพ่อไม้มันอยู่อายุ60แล้วมันเหงาก็ต้องหาผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้เอามาอยู่ด้วยก็ดีมองไปมองมาเขามีลูกเนี่ยก็ดีแต่มาโอ้โหมาจบนี่จบเลยอวสานอย่างก็อังกอร์เมื่อคืนน่ะเขาเล่าให้ฟังจบไปแล้วเมื่อคืนครับมุสลิมแล้วอ่ะใช่ๆแล้วตอนนี้พอลูกตัวเองตายเขาก็มายิงตัวเองด้วยโอ้ถามว่าเขาจะได้รับความผิดอะไรผิดอยู่แล้วหลายกระทงเลยอย่างน้อยๆนะแต่ว่าไอ้เรื่องความผิดเนี่ยเราตัดสินที่อะไรการกระทำของเขาส่วนตัวเขาจะยังไงเราไม่รู้ให้เขาเป็นหน้าที่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราพิจารณาตรงความผิดไปฆ่าคนที่เป็นมุสลิมผิดอยู่แล้วเป็นบาปใหญ่อยู่แล้วฆ่าตัวเองผิดมั้ยผิดบาปใหญ่อยู่แล้วฆ่าลูกอีกผิดมั้ยผิดเพราะฉะนั้นโดนกี่กระทงอ่ะหลายกระทง
ะใครเป็นผู้ตัดสินนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ตัดสินนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อะไรเป็นความผิดทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดแล้วก็ขอดุอาอย่าให้ตัวเราเป็นแบบนั้นก่อนละกันอย่าให้ตัวเราเป็นแบบนั้นละกันนะคงฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนกับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์คงกลับมาพบเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah